ท่านวันนี้ก็เป็นวันพุธนะฮะของวันที่30ธันวาคมก็เลื่อนจากรายการสำหรับพรุ่งนี้มาเป็นวันนี้แทนนะครับรายการก่อติดคิดทันข่าวโดยสส.สุนัยนะครับผมเป็นฝ่ายพิธีกรนะฮะก็ขอสวัสดีสมาชิกทุกท่านอีกทีนะครับก็ใกล้ปีใหม่ใกล้ข้าวดาวกันแล้วนะครับก็วันนี้ก็เป็นรายการก่อติดคิดทันข่าวนะฮะโดยท่านสส.สุนัยจะมาสรุปข่าวสำคัญนะฮะที่ผ่านมาในปี2058เนี่ยว่ามันมีที่มันเกิดขึ้นมาแล้วมันจะมีผลข้ามไปถึงปี2559กันไหมขอเชิญครับท่านสส.สุนัยครับสวัสดีครับคุณโอ้ไมค์ก๊อดคุณสเวนสก้าสวัสดีพี่น้องคนไทยนะครับทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ติดตามข่าวนี้สถานการณ์ที่เราตั้งหัวข้อไว้สรุป10ข่าวสำคัญในสถานการณ์เปลี่ยนผ่านเป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะว่าเหตุการณ์บ้านเมืองของเราเนี่ยครับพอถึง1ปีทีนึงเนี่ยเขาจะต้องมีการสรุปข่าวสำคัญกันสื่อมวลชนก็ทำหลายสำนักข่าวทำสำนักข่าวสเวนสก้าก็ทำเหมือนกันนะครับแต่การสรุปข่าวของเราเนี่ยจะต่างจากสื่อมวลชนในประเทศเพราะสื่อมวลชนในประเทศนี่เขาไม่มีเสรีภาพที่จะทำข่าวได้เต็มที่ยกตัวอย่างง่ายๆครับคุณโอ้ไมค์ก๊อดคงจำได้นะครับทุกๆปีเนี่ยจะมีการให้ฉายารัฐบาลแต่ปรากฏว่าปีนี้แม้แต่จะให้ฉายาสื่อมวลชนยังไม่กล้าให้ครับแต่ว่าเบี่ยงเบนไปเป็นบอกว่าเนื่องจากเป็นรัฐบาลที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเลยไม่ตั้งฉายาดูเถอะครับอันนี้ได้ทราบข่าวใช่ไหมครับคุณโรเบิร์ตก่อนครับครับผมอ่านข่าวมาแล้วดูเถอะดังนั้นรายการของเราวันนี้ครับจะมีความสำคัญมากเป็นการสรุปข่าวสำคัญที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนผ่านบ้านเมืองคำว่าเปลี่ยนผ่านบ้านเมืองนี่หมายถึงการเปลี่ยนรัชกาลหรือการสุดตัวการเปลี่ยนระบบก็ได้นะครับวันนี้เราจัดหมวดกลุ่มสถานการณ์ไว้ของข่าวนี่นะจัดไว้6กลุ่มสถานการณ์ครับแต่ว่ามี10หมวดข่าวไม่ใช่10ชิ้นไม่ใช่ข่าว10ชิ้นนะครับ10หมวดข่าวแต่ว่า10หมวดข่าวนี้เราอยู่ใน6กลุ่มสถานการณ์ในกลุ่มสถานการณ์ที่1พูดถึงเรื่องการเมืองระหว่างประเทศในกลุ่มสถานการณ์ที่2พูดถึงความล้มเหลวข่าวความล้มเหลวของข้ออ้างการรัฐประหารของคสช.กลุ่มที่3พูดถึงประสิทธิภาพของคสช.ในการปกป้องบ้านเมืองทั้งที่มีอำนาจแต่เจอระเบิดเป็นประจำไม่ใช่เรื่องเดียวนะฮะไม่ใช่ระเบิดที่เราประสงค์เรื่องเดียวกลุ่มข่าวที่4เป็นกลุ่มข่าวละเมิดสิทธิมนุษยชนนะครับอันนี้เป็นผลอย่างไรบ้างต่อภาพลักษณ์ของรัฐบาลต่อปัญหาเศรษฐกิจเห็นไหมมันจะข่าวพวกนี้มันจะมีผลทั้งนั้นเลยกลุ่มข่าวที่5ระบบศาลไทยพังครับก็จะรวมข่าวต่างๆเกี่ยวกับเรื่องการประท้วงของพม่าการตัดสินคดีวันนี้เราอาจจะไม่เจาะลึกมากในแต่ละข่าวแต่เราจะบอกหมวดข่าวของมันหมวดข่าวที่6อันนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นต้องพูดครับนั่นคือหมวดของวังวิกฤตส่งผลต่อเศรษฐกิจเจ๊งเอาละท่านจะเห็นนะครับว่าใน6กลุ่มสถานการณ์นี้เนี่ยมันเป็นทั้งสถานการณ์การเมืองเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมอยู่ในนี้แต่เราจะแบ่งไว้เป็น6กลุ่มสถานการณ์ผมจะไม่พูดถึง6กลุ่มสถานการณ์แล้วนะครับทีนี้จะไล่ข่าวละข่าวแต่ละกลุ่มสถานการณ์เรียง1 2 3จนถึงข่าวที่10
ในข่าว1ถึงข่าวที่10ใน6กลุ่มสถานการณ์นี้ผมเข้าใจว่าคุณโอไมก้อนก็คงจะรับทราบข่าวร่วมกันอาจจะมีเสริมได้นะครับเสริมเมื่อไหร่ก็กดไมโครโฟนได้เลยนะครับครับผมโอเคนะครับข่าวที่1ครับในหมวดกลุ่มสถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศต้องยอมรับความเป็นจริงครับว่าโลกวันนี้เนี่ยเป็นโลกไร้พรมแดนหรือที่เราเรียกว่าโลกาภิวัตน์ภาษาอังกฤษเป็นเรียกว่า globalization ใครจะมาทำทะเลอร์ทะล่ายึดอำนาจสวนกระแสโลกฉันมีอำนาจของฉันอยู่ในประเทศใครอย่ามายุ่งกับฉันอันนี้เชยเต็มทีครับเพราะว่าจริงๆแล้ววันนี้ไม่ว่าจะประเทศไทยหรือประเทศไหนก็แล้วแต่ครับมีอำนาจเพียงแค่การทหารเท่านั้นในขอบเขตอาณาเขตของแต่ละประเทศแต่ว่าไม่มีอำนาจทางเศรษฐกิจซึ่งเศรษฐกิจนี่แหละสำคัญที่ทำให้อำนาจทหารคลอนแคลนครับวันนี้นึกอยากจะบอยคอตประเทศไหนตั้งกำแพงภาษีไม่ให้ประเทศไหนนำสินค้าเข้าทำไม่ได้ครับดังนั้นข่าวระหว่างประเทศจำเป็นมากที่เราจั่วเป็นหัวข้อที่หนึ่งในกลุ่มข่าวการเมืองระหว่างประเทศนั่นก็คือข่าวของรัฐมนตรีช่วยหรือที่นี่เขาเรียกผู้ช่วยรัฐมนตรีนะครับผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาข่าวนี้คือการเดินทางของนายแดเนียลรัชเชลมาเมืองไทยตั้งแต่ปลายเดือนมกราคมของต้นปีนี้นะครับแล้วก็มาอีกทีหนึ่งเดือนธันวาปลายมกรามาต้นมกราไอ้ต้นปลายธันวาก็มาอีกทีหนึ่งข่าวนี้ต้องให้ความสำคัญครับเพราะเป็นข่าวรูปธรรมที่กดดันการรัฐประหารของคสช.อย่างชัดเจนที่สุดถ้าถามว่า EU เขาก็กดดันเหมือนกันออสเตรเลียก็กดดันแต่บทบาทของการกดดันเป็นเรื่องของการตัดสัมพันธ์ทางการเจรจาตลาดเสรีทางการค้าระหว่างไทยกับกลุ่มสหภาพยุโรปตัดไม่ออกวีซ่าให้แก่คุณประยุทธ์จันทร์โอชาและครอบครัวคุณประยุทธ์ในกรณีที่เข้าออสเตรเลียแต่ว่าสำหรับอเมริกานี่หนึ่งเขาเป็นมหาอำนาจทางการทหารและทางเศรษฐกิจแล้วยิ่งโลกหลังสงครามเย็นเนี่ยอเมริกาเป็นประเทศถือว่ามีบทบาทสูงสุดเพราะหลังจากรัสเซียแตกสลายไปนะครับดังนั้นการแสดงบทบาทของอเมริกาเนี่ยจึงมีฐานะที่เข้มข้นขึ้นและเดินทางมาเมืองไทย2ครั้งในฐานะตัวแทนของรัฐบาลโอบามาเรามีข่าวเจาะลึกนะครับว่าหลังจากที่คุณแดเนียลรัชเชลมาเมืองไทยเมื่อปลายมกราแล้วก็มาผมเรียกว่ามาตีศีรษะถ้าเรียกภาษาชาวบ้านก็เรียกฟาดกระบาลคุณประยุทธ์จันทร์โอชาปรากฏว่ามีการคอมเพลนนะครับโดยปลัดกระทรวงต่างประเทศเรียกอุปทูตอเมริกาไปพบเพราะตอนนั้นเอกอัครราชทูตคุณคริสตี้ถูกเรียกกลับไปแล้วเรียกมาเขาเรียกว่ามาคอมเพลนคือมาต่อว่ากันนะแต่ปรากฏอุปทูตเขาก็ไม่สนฮะจะไม่สนจะไปสนได้ยังไงเขาก็ออกมาตอบเขาก็ออกมาแถลงข่าวเหมือนเดิมว่าอเมริกายืนยันว่าไทยต้องเดินตามรถแบบเลือกตั้งทำไมเขาไม่แคร์เลยก็เพราะว่าเอกอัครราชทูตไทยที่กรุงวอชิงตันดีซีก็ไปคอมเพลนกับรัฐมนตรีช่วยที่อเมริกา
นี่ข่าวภายในนะปรากฏว่ารัฐมนตรีช่วยนั้นเขาก็บอกว่านั่นเป็นนโยบายของรัฐบาลเขาไปคอมเพลนเรื่องของคุณแดเนียล รัชเชลมาดังนั้นการเดินทางมาของคุณแดเนียล รัชเชลเมื่อปลายมกราและปลายธันวานี้เนี่ยนะครับเป็นการย้ำจุดยืนของอเมริกามาครั้งที่มกราที่ว่าตบกระบาลคุณประยุทธ์ก็คือเชิญคุณยิ่งลักษณ์มาพบที่สถานทูตนะครับทั้งที่คุณประยุทธ์เพิ่งล้มรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ไปหยกแล้วให้เปิดข่าวได้ด้วยธรรมดาพบกันลับๆก็ได้แต่นี่เขาให้เปิดข่าวไม่พอครับคุณแดเนียล รัชเชลเดินทางไปพูดที่จุฬาและเดินทางไปออกอากาศที่สถานีโทรทัศน์ไทย PBS ดังนั้นเรื่องนี้สำคัญนะครับแล้วมาครั้งที่สองนี่ก็ไม่ทิ้งท่าทีเก่าเลยปรากฏว่ามีการเรียกตัวแทนพรรคการเมือง4พรรคสำคัญที่จะต้องมีส.ส.อยู่ในสภาแน่นอนไปเลี้ยงข้าวกลางวันกันมีพรรคเพื่อไทยพรรคประชาธิปัตย์พรรคภูมิใจไทยแล้วก็พรรคชาติไทยพัฒนาเห็นไหมฮะดังนั้นข่าวอย่างนี้ครับถ้าใครจะมองสถานการณ์ปีหน้าเนี่ยต้องรู้จุดยืนของมหาอำนาจว่าเขายืนบนพื้นฐานของประชาธิปไตยในระเบียบโลกใหม่อย่างไรปรากฏว่าข่าวนี้เป็นข่าวที่หนึ่งที่เราให้ความสำคัญก่อนนะครับแต่มันไม่ได้หมายความว่าคุณแดเนียล รัชเชลมาเนี่ยเพียงเพื่อกดดันให้ไทยเดินตามระเบียบโลกใหม่ที่ไม่มีสงครามแล้วมีแต่สงครามเศรษฐกิจและต้องเปิดเสรีทางการค้าและคุณจะมายึดอำนาจอย่างนี้ไม่ได้เพราะการยึดอำนาจนั้นมันเป็นการปิดกั้นการพัฒนาแต่จริงๆแล้วบทบาทที่สำคัญคือมีการแข่งขันทางอำนาจกับจีนด้วยในเซาท์อีสต์เอเชียตอนที่คุณแดเนียล รัชเชลมานั้นเนี่ยมาตัดหน้ารัฐมนตรีกลาโหมครับเมื่อมกราเนี่ยนะมาตัดหน้ารัฐมนตรีกลาโหมจีนครับกับตัดหน้ารัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลีเหนือที่มาไทยนั่นก็คือข่าวที่สองคือการเริ่มต้นเป็นพันธมิตรการทางการทหารระหว่างไทยกับจีนคอมมิวนิสต์อันนี้ผมถือว่าเป็นข่าวสำคัญนะครับเพราะว่าแม้ว่าทางราชสำนักจะแสดงไมตรีที่แนบแน่นกับจีนในช่วงระยะเวลา20ปีด้วยการที่พระบรมวงศานุวงศ์เสด็จเยือนจีนเป็นประจำมีความถี่มากกว่าเสด็จเยือนตะวันตกรูปธรรมสำคัญที่สุดวันนี้ไม่ใช่เพียงแต่รัฐบาลในช่วง20ปีนี้มีความสัมพันธ์กับจีนมากขึ้นแม้แต่จะเป็นรัฐบาลในสมัยเลือกตั้งก็ตามทีแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเริ่มทอดสะพานทางการทหารอันนี้สำคัญมากครับการทอดสะพานทางการทหารเนี่ยมันมีความลึกซึ้งกว่าการทอดสะพานทางเศรษฐกิจมันมีความลึกซึ้งมากกว่าการเยี่ยมเยือนกันธรรมดานี่ถึงขั้นซ้อมรบร่วมกันแล้วครับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ทางการเมืองระหว่างประเทศระหว่างไทยกับจีนผืนแผ่นดินใหญ่การซ้อมรบนี้ก็เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้เองนะครับที่นครราชสีมาตอนที่รัฐมนตรีกลาโหมเดินทางมาไทยมานั่งแถลงข่าวกับคุณประวิตรพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเรื่องการซ้อมรบเราก็เคยออกข่าวนี้ครับแต่ข่าวนี้หลายคนคงงงอยู่เอ๊ะเป็นไปได้นะนะฮะนี่เป็นข่าวที่สองดังนั้นข่าวใน
1กับ2นี่ครับจะอยู่ในกลุ่มเดียวกันคือกลุ่มการเมืองระหว่างประเทศที่ส่งผลที่เราจะต้องจับตาดูในประเทศในข่าว2ข่าวนี้ต้องไม่ลืมนะครับเรื่องเอกอัครราชทูตคุณเดวี่ของอเมริกาเนี่ยที่ไปนั่งแถลงข่าวที่สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศเมื่อรู้สึกจะเป็นเดือนพฤศจิกายนเนี่ยนะครับการแถลงข่าวเช่นนั้นได้ส่งสัญญาณให้เห็นว่ารัฐบาลโอบามาและกระทรวงการต่างประเทศโดยเดนิเอล รัชเชลและเอกอัครราชทูตที่เขาเจรันในคนสำคัญมาให้มานั่งที่นี่เลยนะฮะให้มานั่งที่เมืองไทยเนี่ยนั่นก็คือเป็นคุณเดนิเอล รัชคุณกินเดวี่นี้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเกาหลีเหนือได้ส่งผลให้เรารู้ว่าอเมริกามองไทยอย่างไรมองไม่ได้คือวันนี้อเมริการู้แล้วว่าเธอเนี่ยไม่เดินตามระเบียบแล้วล่ะไม่เดินตามระเบียบโลกใหม่ไม่เดินตามระเบียบประชาธิปไตยแน่นอนแม้ว่าจะยืนอเมริกาจะยืนยันว่าจะไทยจะต้องเลือกตั้งภายในปี60แม้จะเลื่อนไปแล้ว1ปี2560เนี่ยนะฮะแต่อเมริกาก็รู้ว่าเด็กดื้อเป็นไปได้ที่จะไม่มีการเลือกตั้งเหมือนกันแล้วกำลังมีแนวโน้มเป็นประเทศเผด็จการซึ่งจะต้องใช้หมอมาปราบแบบนี้ฮะคุณเดวี่เนี่ยดังนั้นข่าวต่างประเทศ2ข่าวนี้นะครับในกลุ่มข่าวนี้เนี่ยที่มี2หัวข้อข่าวที่ผมนำมาเสนอเนี่ยจะเป็นแรงกดดันรัฐบาลคุณประยุทธ์จันทร์โอชาแรงกดดันจากโลกตะวันตกที่เป็นโลกที่ร่ำรวยกว่ากับแรงหนุนจากจีนซึ่งเป็นเศรษฐีใหม่จะยันกันอยู่หรือเปล่านะครับก็จะส่งผลต่อข่าวเศรษฐกิจตอนสุดท้ายที่ผมจะพูดต่อไปกลุ่มข่าวที่2ครับเรื่องความล้มเหลวของข้ออ้างในการรัฐประหารก็คือเป็นข่าวที่3นะฮะแต่เป็นกลุ่มข่าวเรื่องความล้มเหลวรัฐประหารของประยุทธ์จันทร์โอชานี้อ้าง3เรื่องใหญ่ๆ1อ้างเรื่องจะเข้ามาปรองดองครับนี่เป็นข่าวที่3อ้างเรื่องจะมีการปฏิรูปอ้างเรื่องจะมีการปราบปรามทุจริตเต็มที่เพียงแค่ออกมา3หัวข้อนี้นะครับเป็นข่าวที่3 4 5ก็เห็นแล้วใช่ไหมครับคุณโอ้ไม่ก๊อดว่าไปไม่รอดแล้ว3ข่าวนี้ครับ3ข่าวนี้ปรากฏว่ายังไงครับคุณโอเมก้อนหนึ่งบอกว่าจะมีการปรองดองปรากฏว่าวันนี้มันมีปรองดองที่ไหนแล้วครับคุณโอเมก้อนได้ทราบข่าวใช่ไหมครับว่าล่าสุดสดสดร้อนๆเนี่ยเมื่อวานนี้เองฮะปปช.มีมติบอกว่าการฆ่าประชาชนเมื่อปี53สไนเปอร์ฆ่าเสื้อแดงที่ลาดประสงค์นั้นในขณะที่คุณอภิสิทธิ์เป็นนายกประกาศกระชับพื้นที่คุณกับคุณสุเทพและคุณอนุพงษ์เผ่าจินดาพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาบอกว่าไม่ผิดแล้วครับได้ทราบข่าวใช่ไหมครับครับผมก็เห็นบอกให้ไปตามหากันเองว่าใครเป็นคนยิงข่าวนี้มันครับเชิญนะครับก็เมื่อกี้ก็จะต่อจากคุณนะฮะเชิญครับข่าวนี้เนี่ยมันไปต่อเชื่อมกับเมื่อ6เดือนก่อนนั่นก็คือการถอดถอนยิ่งลักษณ์ในเรื่องข้อหาจำนำข้าวเนื่องจากกล่าวหาว่าคุณยิ่งลักษณ์จำนำข้าวแล้วทำให้เสียงบประมาณแล้วคุณอภิสิทธิ์ประกันราคาข้าวไม่เสียงบประมาณหรอครับพอๆกันนั่นแหละเงินหายจากตลาดมึงไอ้เงินหายจากงบประมาณเหมือนกันเข้าไปช่วยชาวนา
คุณอภิสิทธิ์ไม่ถูกถอดถอนครับแต่คุณยิ่งรักถูกถอดถอนพอคุณยิ่งรักถูกถอดถอนก็ถูกดำเนินคดีศาลอาญาครับเขาเดิมดำเนินคดีอาญาในศาลพิเศษนั่นก็คือจะลงโทษทางอาญาคุณยิ่งรักจากกรณีจำนำข้าวแต่กลับไม่ลงโทษคุณอภิสิทธิ์จากการประกันราคาข้าวคุณอภิสิทธิ์เป็นนายกที่สั่งฆ่าประชาชนในถ้อยคำว่ากระชับพื้นที่และขอคืนพื้นที่โดยนายสุเทพกับผบ.ทบ.ตอนนั้นรองผบ.ทบ.คนหนึ่งก็ติดล่างแหด้วยครับคือคุณประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยที่ยึดอำนาจอยู่เนี่ยปรากฏว่าคดีพวกนั้นไม่มีการดำเนินคดีใดๆเลยจากปปช.แต่ว่าล่ออยู่ทางเดียวเอ๊ะอย่างนี้มันปลองดองกันยังไงว่าจริงๆข้อหาที่เล่นงานคุณยิ่งลักษณ์ก็เล่นงานไม่ได้เลยครับนั่นเป็นนโยบายที่เขาเสนอต่อประชาชนถ้าไม่ดำเนินตามนโยบายเรื่องจำนำข้าวสินั่นก็ผิดครับผิดตามรัฐธรรมนูญที่ใช้อยู่ในเวลานั้นเลยว่าเป็นการเสนอนโยบายหลอกลวงประชาชนผิดอีกพอทำตามนโยบายก็ผิดอีกมันก็แปลกไปอีกแบบหนึ่งนะครับดังนั้นข่าวเรื่องการปรองดองเป็นหัวข้อข่าวที่3นี้ไม่มีทางปรองดองได้แล้วมันชัดเจนใครจะหวังว่าเออแล้วจะปรองดองกันแล้วจะจบกันได้ผมว่ามันยากเต็มทีครับแล้วข่าวที่3นี้นะครับเรื่องการถอดถอนยิ่งลักษณ์ดำเนินคดีอาญากับยิ่งลักษณ์กำลังจะตามมาด้วยการใช้ระเบียบการปกครองยึดทรัพย์ก่อนที่จะมีคดีอาญานะครับก่อนที่จะมีผลในทางคดีอาญาโดยปกติเนี่ยครับการที่จะยึดทรัพย์เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากมันจะต้องผิดทางกฎหมายอาญาก่อนครับผิดกฎหมายแพ่งกับไปยึดทรัพย์ก็ไม่ได้นะครับต้องผิดกฎหมายอาญาก่อนแล้วจึงไปฟ้องแพ่งยึดทรัพย์ไอ้นี่มีแค่ถอดถอนในสภาคดีอาญาก็ยังไม่จบดันจะไปยึดทรัพย์เขาแล้วโดยอ้างว่าจะใช้วิธีพิเศษโดยใช้มาตรา44ให้เจ้าหน้าที่ไปยึดทรัพย์แล้วไม่ผิดอะไรเลยดังนั้นข่าวนี้ก็เป็นข่าวสำคัญแต่บังเอิญเป็นข่าวล่าสุดเนี่ยที่มาเสริมไอ้เรื่องมาเสริมเรื่องมติปปช.เนี่ยครับคุณโอ้ไมค์ก็อดจำได้นะครับก่อนที่จะมีมติปปช.อื้อฉาวอย่างนี้เนี่ยที่บอกคุณอภิสิทธิ์ฆ่าประชาชนสั่งฆ่าประชาชนไม่ผิดขณะเป็นนายกรัฐมนตรีนี้ปรากฏว่ามีข่าวอื้อฉาวเรื่องประธานเลือกตั้งประธานปปช.ซึ่งเป็นเด็กในคาถาหรือคนใกล้ชิดสนิทของคุณประวิตรวงษ์สุวรรณจำได้ใช่ไหมครับข่าวนี้ครับผมเอาละนี่คือนี่คือข่าวที่สามใช่ไหมเดี๋ยวก็ขอแจมนิดนึงไม่ใช่แซงขอแจมหน่อยเอาเลยครับคือเกี่ยวกับสารหรืออะไรพวกนี้ที่ผมห่วงยิ่งรักหรือห่วงคนเสื้อแดงหรือว่าห่วงอนาคตของประเทศไทยเนี่ยก็คือเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยใช่ไหมมีการแถวๆชายทะเลเนี่ยทุกครั้งที่มีปัญหาใหญ่หรือว่าเกี่ยวกับตุลาการหรืออะไรเนี่ยถ้ามีการนัดพบหรือเรียกเข้าไปพบทั้งกลุ่มเนี่ยผลพลอยออกมาเนี่ยเราเจ๊งทุกทีคุณยิ่งรักผมก็คิดว่าคงไม่พ้นเหมือนกันน่ะใช่ไหมฮะเพราะสังเกตดูถ้ามีอะไรเข้าไปเรียกเข้าไปแล้วเนี่ยการสรุปหรือว่าการตัดสินอะไรต่างๆเนี่ยมันจะออกมาในด้านลบหมดน่ะนะก็ขอวางไว้แค่นี้ให้สมาชิกไปคิดกันเองเห็นตรงกันครับโอเคเมื่อสักกลางปีเนี่ยผมมีโอกาสมาประชุมนะฮะกับประชาชนที่ลอสแองเจลิสผมก็ถามตอนนั้นคดีเนี่ยมันยังไม่มีผลนะผมก็ถามว่าหนึ่งในการดำเนินคดีหลังจากที่ถอดถอนยิ่งลักษณ์แล้วเนี่ยท่านเชื่อไหมครับว่าการดำเนินคดีอาญาจะถูกดำเนินคดีโดยเร็วทุกคนเชื่อตามนี้หมดแล้วท่านคิดว่าการตัดสินคดีในคดีอาญากับยิ่งลักษณ์เนี่ยติดคุกแน่ทุกคนเชื่อเช่นนี้หมดแล้วแต่ว่ามาเห็นข่าวนี้แล้วเนี่ยนะครับ
ผมก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังนะครับที่ติดตามข่าวเนี่ยมองประเด็นปัญหาการมุ่งทำร้ายคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยประกอบกับข่าวการสุดตัวของคสช.ด้วยในการมองข่าวรายการรู้ข่าวรู้เราก็ดีรายการเกาะติดคิดทันข่าวของเราก็ดีเนี่ยเราพยายามที่จะให้ท่านผู้ฟังนะครับสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ได้ด้วยตัวเองผมยังไม่ได้วางน้ำหนักข่าวที่คุณยิ่งลักษณ์ติดตาราง 100% แต่ว่า 70-80% มันเอาแน่และมันอยากจะเอา 100% เลยก็ได้ครับมันเอาแน่ๆครับแต่ว่าการสุดตัวของคสช.เองเนี่ยจะทำให้อำนาจของคสช.ที่จะกำหน่ำลงมาที่คุณยิ่งลักษณ์เนี่ยต้องเจออุปสรรคหนักเหมือนกัน ในปีหน้าก็ได้ข่าวว่าตัวแทนจากรัฐสภายุโรปจะมาเยือนมาพบกับคุณยิ่งลักษณ์ที่ประเทศไทยแม่ถ้ามางานนี้ก็แจ๋วเลยนะครับมางานนี้ก็จะส่งผลเยอะทีเดียว เห็นเป็นยังไงครับเรื่องนี้ครับก็คิดว่าไหนๆนั่นแล้วอย่างที่ชาวบ้านเขาบอกก็ใส่ไปในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซะเลยที่ว่าบอกห้ามตระกูลนี้ลงเล่นการเมืองไปด้วยใช่ไหมไม่พอก็อยู่ไม่ได้หรอกใช่ไหมมองสถานการณ์ทุกอย่างแล้วถ้าอำนาจใช่ไหมทุกอย่างยังขึ้นอยู่กับหนึ่งคนหรือคนหนึ่งเนี่ยใช่ไหมตระกูลนี้ไม่มีสิทธิ์ที่จะอยู่เป็นหอกข้างแคร่ไม่ใช่ไม่มีสิทธิ์ไม่มีโอกาสแล้วครับหาหนทางกันละกันถ้าจะทำตัวเป็นนางเอกในนิยายน้ำเน่าถูกตบถูกตีจนกว่าเขาจะเห็นใจก็ครับอย่าทำไปเล่นไปนะครับอย่าทำไปเล่นไปนะคุณโอ้ไม่กอดเพราะไทยกับเผด็จการพม่าเนี่ยสายสะดือมันติดกันนะครับพม่าก็เขียนรัฐธรรมนูญไปแล้วห้ามคุณองซานซูจีเป็นประธานาธิบดีแต่เขียนออกมาในรูปลักษณ์ว่าคนที่จะเป็นประธานาธิบดีนั้นต้องไม่แต่งงานกับคนต่างประเทศอันนี้ก็อาจจะบอกได้ครับคุณมีชัยฤชุพันธ์กำลังเขียนตามสั่งอยู่กำลังเขียนหัวข้ออยู่นะฮะคนไทยก็คงเขียนบอกว่าถ้าพี่นะฮะเป็นอดีตนักโทษแล้วอดีตถูกต้องห้ามลูกหลานน้องเล่นการเมืองเพราะตัวพี่นะอาจจะเป็นไปได้เหมือนกันนะเอาล่ะโยงไปได้ทั้งนั้นแหละไอ้ท่านพนนท์ไทยเนี่ยครับทีนี้ข่าวที่3เนี่ยครับก็คือข่าวที่บอกถึงคสช.ล้มเหลวเรื่องการปรองดองคือโกหกชาวบ้านมาตั้งแต่ต้นแล้วครับว่าเข้ามายึดอำนาจเพื่อการปรองดองนี่ไม่มีฮะดังนั้นการใช้อำนาจการนำต่อคุณยิ่งลักษณ์ต่อคุณทักษิณก็ยังใช้เต็มที่ข่าวที่4ครับเป็นข่าวเรื่องการปฏิรูปการเมืองข่าวนี้เป็นข้ออ้างของคุณประยุทธ์จันทร์โอชาที่ยึดอำนาจแต่ถูกปิดปากด้วยข่าวแกล้งคว่ำรัฐธรรมนูญครับคือแกเขียนรัฐธรรมนูญให้แบบเผด็จการสุดโต่งเลยทำนองว่าถ้าผ่านประชามติฉันก็มีอำนาจได้เต็มที่ถ้าไม่ผ่านประชามติฉันก็มีอำนาจต่อไปเห็นไหมครับเช่นข่าวนี้ก็คือข่าวการที่สภาปฏิรูปสภาที่อย่างแห่งชาติคว่ำรัฐธรรมนูญที่ร่างโดยคำสั่งของคสช.ตามโผคสช.นะครับที่มอบหมายให้แก่ประธานยกร่างปรากฏว่าร่างตามสั่งแล้วก็แกล้งคว่ำมันไม่ใช่เฉยอย่างนั้นแหละครับเพียงเพื่อฉันจะได้อยู่ในอำนาจต่อไปดังนั้นข่าวเรื่องคว่ำรัฐธรรมนูญนี้เปลี่ยนจากคุณบวรศักดิ์เป็นประธานมาเป็นคุณมีชัยแป้เอี้ยภาษาจีนเรียกว่าแป้เอี้ยคือเหมือนเดิมหรือยิ่งกว่าเดิมตัวข่าวนี้เองครับบอกให้รู้ถึงสถานการณ์ว่าคสช.ยังจะดึงดันดื้อด้านต่อไปซึ่งก็เป็นข่าวเราพูดไปแล้วนะครับว่าในการประชุมตัวแทนพรรค4พรรคกับ
รัฐมนตรีผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศอเมริกานั้นเขาได้พูดหัวข้อนี้ด้วยว่าคสช.นั้นเขาเห็นร่วมกันว่าจะดึงดันอำนาจต่อไปดังนั้นเรื่องนี้ข่าวที่4ก็มีผลนะครับที่จะทำให้เห็นว่าปี60อาจจะไม่มีเลือกตั้งไอ้ที่ประกาศไปนั้นคุณประยุทธ์นี่แกบ้วนน้ำลายเก่งฮะแกกลืนน้ำลายตัวเองพอบ้วนเสร็จแกก็กลืนต่อได้เพราะตอนที่แกยึดอำนาจมาใหม่ๆแกก็บอกขอปีหนึ่งแล้วก็เลือกขยับเป็นปีเศษแล้วก็เล่นลูกโยนลูกกับนายวิษณุเครืองามนี่แหละครับโยนไปโยนมาโยนไปโยนมาเอ๊ะกูจะอยู่ให้มันยาวยังไงวะก็เลยคว่ำร่างรัฐธรรมนูญซะแล้วก็อยู่ต่อไปดังนั้นข่าวที่4นี้ความล้มเหลวของการปฏิรูปการเมืองรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่มีทางเขียนให้เป็นประชาธิปไตยได้หรอกครับไม่มีทางเลยเพราะคุณประยุทธ์จันทร์โอชาพูดในสภาแล้วแกบอกว่าประชาธิปไตยเป็นอุปสรรคขัดขวางการพัฒนาประเทศครับก่อนที่แกจะหลุดคำว่าจะปิดประเทศนั่นแหละเห็นไหมฮะนี่เป็นหมวดข่าวที่4ข่าวที่5ครับเป็นเรื่องของการปราบปรามทุจริตซึ่งคุณประยุทธ์จันทร์โอชาก็หลอกลวงประชาชนว่าจะเข้ามาปราบปรามทุจริตนะครับปฏิรูปปรองดองปราบปรามทุจริตผมเรียกว่า3ปอพอดีก็เหมือน3ปโกหกเนี่ยนะฮะปประวิตรปประยุทธ์แล้วก็ปป๊อกเนี่ย3ปนี่ก็เหมือนกันเนี่ยนะครับข่าวที่5นี้เรื่องทุจริตนั้นก็คือกูทำซะเองเห็นเลยครับก็คือการทุจริตหัวคิวกินหัวคิวหล่อรูปบุรพกษัตริย์7มหาราชในอุทยานราชพักข่าวนี้จะเห็นนะครับว่าเรื่องการทุจริตของคสช.นี้จริงๆคสช.นี้ก็เป็นผบ.ทบ.อดีตผบ.ทบ.กันมาก่อนทั้งนั้นซึ่งมีทุจริตติดหางมาตั้งแต่ก่อนยึดอำนาจครับคุณโอเมก้าจำได้นะครับ GT 200เขาเรียกไม้ชี้ผีเนี่ยนะเรือเหาะที่ไม่เหาะนั่นนะเป็นยังไงฮะคุณโอเมก้าครับก็เงียบไอ้ไม้ชี้ผีเนี่ยต่างประเทศคงรู้ดีนะครับปรากฏว่าศาลอังกฤษได้ชี้แล้วว่าไอ้บริษัทผลิต GT 200นี่หลอกลวงประชาชนมันชี้อะไรไม่ได้หรอกครับแต่ศาลไทยแต่ทหารไทยเชื่อในเรื่องไม้ชี้ผีกับเรือเหาะนี้เป็นการทุจริตที่เหม็นหึ่งมาตั้งแต่คุณอนุพงษ์เผ่าจินดาเป็นผู้บัญชาการทหารบกและก็คุณประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นรองผู้บัญชาการทหารบกจนถึงวันนี้ก็ทำอะไรไม่ได้และพอเข้ามายึดอำนาจปั๊บเริ่มแรกเลยครับตั้งแต่เดือนแรกเลยก็คือหาสตังกันนั่นก็คือหนึ่งในนั้นก็คือสร้างอุทยานราชพักอีกอันนึงครับเหม็นเหมือนกันครับ 2,000 กว่าล้านครับแต่ว่ายังไม่มีการเจาะขอบอกตรงนี้นั่นคือการสร้างพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่าครับครับผมเชิญครับร่วมแจมเลยใช่ครับขอบพระคุณครับทำให้ข่าวเราสมบูรณ์มากขึ้นผมกำลังพูดอีกอันหนึ่งซึ่งการทุจริตราชพักเนี่ยเหม็นโชว์แล้วแต่อีกอันหนึ่งคือสร้างพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่ามติคณะรัฐมนตรีของคุณประยุทธ์จันทร์โอชานี่แหละที่ไปแอบอ้างหาว่าเป็นมติคณะรัฐมนตรีของคุณยิ่งลักษณ์เขาได้ยืนยันกันแล้วไม่ใช่ครับแกตู่ไปเฉยคือแกจะอ้างหาสตางค์กินกันผมถามหน่อยเถอะทหารไปเกี่ยวกับไม้มีค่ายังไงถ้าจะสร้างพิพิธภัณฑ์จริงไม้มีค่าจริงเนี่ยก็ควรต้องไปสร้างในงานของกระทรวงทรัพยากรสิ
หรือกระทรวงเกษตรก็ได้ที่เกี่ยวกับเรื่องไม้เกี่ยวกับเรื่องป่าไม้กระทรวงที่ตรงที่สุดคือกระทรวงทรัพยากรครับแต่นี่ดันกองทัพบกสร้างครับไปสร้างที่ไหนฮะสร้างในเขตของทหารครับแล้วใครเขาจะเข้าไปดูอ่ะเดี๋ยวก็เดินหลงพลาดเข้าไปติดตารางถูกจับอีกเห็นไหมฮะดังนั้นเรื่องข่าวทุจริตเนี่ยมันไม่ใช่มีข่าวเฉพาะเรื่องกินหัวคิวนะครับแล้วข่าวทุจริตเรื่องการกินหัวคิวนี้ได้สร้างความเสียหายให้แก่คสช.อย่างหนักที่สุดจนกระทั่งไม่รู้จะแก้ปัญหายังไงเลยไล่จับคนตรวจสอบพอไปไล่จับคนตรวจสอบเลยปูดเป็นข่าวเรื่องละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงเดี๋ยวเราจะพูดต่อไปในข่าวต่อไปนะครับนี่เป็นข่าวที่5แค่5ข่าวนี่เราก็เห็นแล้วนะครับว่ามีผลต่อการพังทลายของคสช.และมีผลต่อการพยายามจะดื้อรั้นอยู่ในอำนาจของคสช.อย่างมากข่าวที่5มาถึงข่าวที่6ครับข่าวที่6นี้เป็นข่าวระเบิดที่ราชประสงค์ระเบิดอุยกูรุอุยมึงกันแน่เนี่ยจนถึงวันนี้ยังไม่ดำเนินคดีได้ว่าตกลงใครกันแน่ที่วางระเบิดตรงนี้เองครับเราถึงจัดอยู่ในกลุ่มข่าวสถานการณ์ที่เรียกว่าคสช.นั้นมีอำนาจเต็มมือแต่ไร้ประสิทธิภาพในการปกป้องบ้านเมืองเอาเถอะครับใครจะว่ายังไงก็แล้วแต่เมื่อคสช.อวดอ้างว่ามีอำนาจเต็มที่จากมีกฎอัยการศึกอยู่ในมือเปลี่ยนมาเป็นมาตรา44ทำได้ทุกอย่างแต่วันนี้ก็ยังดำเนินการใดๆไม่ได้ต่อกรณีการระเบิดเมื่อวันที่17สิงหาคมปีนี้นะครับที่ราชประสงค์พูดถึงเรื่องระเบิดมันได้สะท้อนถึงประสิทธิภาพของระบบราชการระบบทหารที่รับประทานเงินเดือนเป็นหลักนะครับแต่ว่าศักยภาพในการปกป้องไม่มีวันนี้ทั้งประเทศไทยเนี่ยครับใช้ทหารเข้าไปจัดการเกือบหมดทั้งงานของอำเภอทั้งงานของตำรวจตั้งด่านตรวจซึ่งเป็นหน้าที่ของตำรวจก็มีทหารประกบนะครับแม้กระทั่งจับหวย3ตัวที่ตำรวจเขากินกันเป็นประจำนั่นทหารก็ขอเอี่ยวอยู่ในต่างจังหวัดปรากฏว่าใช้อำนาจมากขนาดนี้แต่ป้องกันระเบิดอะไรไม่ได้เกิดระเบิดแล้วก็จับใครไม่ได้ผมอยากจะทบทวนสักนิดครับหลังจากยึดอำนาจ19กันยาเอ้ยขอโทษ22พฤษภาปีที่แล้วเนี่ยนะฮะรู้สึกจะไม่พออาทิตย์ครับเกิดระเบิดที่4แยกพระราม9อันนี้คุณโอ้ my god ลองลำดับความดูนะครับว่าผมผิดไหมมีระเบิดครั้งแรกเลยครับหลังจากที่ยึดอำนาจเนี่ยครั้งแรกเลยนะประมาณอาทิตย์หรือ2อาทิตย์เนี่ยที่4แยกพระราม9ก็จับใครไม่ได้ระเบิดครั้งที่2ที่สยามพารากอนครับโอ้โหตำรวจที่ได้รับปูนบำเหน็จจากคสช.สมยศพุ่มพันธุ์ม่วงพอเขายึดอำนาจปั๊บก็ไปรับใช้เขาใกล้ชิดเลยนะฮะถึงขั้นที่เรียกว่ามีบางคนบอกว่าคุณสมยศนี่ไปเลียไอโอฟเลยรองเท้าทหารเนี่ยเขาเรียกไอโอฟเนี่ยปรากฏว่าออกมาบอกจับได้แน่รู้ตัวแล้วมีกล้องวงจรปิดวันนี้ยังจับใครไม่ได้ครับที่สยามพารากอนเมื่อเดือนต้นเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้แล้วอีกอันหนึ่งหลังจากนั้นก็คือที่หน้าศาลอาญาหน้าศาลอาญานี่ปรากฏว่าจับได้ก่อนที่จะระเบิดด้วยซ้ำเพราะนั่งรถตามมาเลยครับอาจารย์สุรชัยก็บอกไอ้ระเบิดรอบหน้าศาลนี่จัดฉากอ้างว่าเสื้อแดงช่วงนั้นก็เป็นช่วงเดือนพฤษหลังจากยึดอำนาจใหม่ๆนะครับปรากฏว่าเรื่องนี้ระเบิด3รอบนี้จับได้แพ้แล้วจะไม่ให้พม่าเขาประท้วงกันยังไงล่ะครับเพราะที่นี่เขามีเลี้ยงแพะไว้เยอะแยะเหลือเกินเมืองไทยนี่นะฮะนี่ดันกลายไปเป็นแพะพม่าก็เลยต้องกลายเป็นอีกข่าวหนึ่งที่จะพูดต่อไปนี่คือข่าวที่6นะครับบ่งบอกถึงประสิทธิภาพของคสช.
พูดอย่างนี้ก็บอกได้ชัดเจนครับว่าอาจจะมีระเบิดใหม่ก็ได้เมืองไทยนี่เสียงระเบิดนั้นคือสัญญาณที่จะเปลี่ยนรัฐบาลนะครับโดยเฉพาะเสียงระเบิดในรัฐบาลเผด็จการผมพูดตั้งแต่แรกแล้วนะครับไอ้เรื่องอุยกูอุยกูระเบิดราชประสงค์เนี่ยผมบอกว่าดูให้ดีนะครับมันเป็นช่วงของการจะเปลี่ยนอำนาจทางการทหารผบ.ทบ.เก่ามาเป็นผบ.ทบ.ใหม่แล้วจะมีการเปลี่ยนรัฐมนตรีมีสำคัญสำคัญเนี่ยมันจะมีสัญญาณอย่างนี้เรื่องอย่างนี้ไม่ไกลเกินความจริงครับเมื่อปี49ยึดอำนาจใหม่ๆคณะยึดอำนาจก็มีอำนาจเต็มเหมือนกันแต่ก็เกิดระเบิดตอนเข้าดาวพอดีวันที่31 11จุดครับระเบิดพร้อมๆกันก็จับใครไม่ได้จนถึงวันนี้ดังนั้นวันที่31จะเข้าดาวที่เมืองไทยก็ระวังกันหน่อยนะครับพยายามไปหาที่เล็กๆหน่อยอย่าไปที่เข้าดาวใหญ่ๆนะฮะเครื่องข่าวระเบิดนี้ผมให้ความสำคัญเนื่องจากว่าปีหนึ่งที่ผ่านมานี่เจอเข้าไปหลายดอกโดยเฉพาะดอกใหญ่ที่สุดคือที่ลาดประสงค์นะครับข่าวที่7ครับเป็นข่าวหมวดในหมวดในกลุ่มสถานการณ์เรื่องละเมิดสิทธิมนุษยชนนั่นก็คือข่าวกดไลค์ในคอมพิวเตอร์ในออนไลน์นี่นะฮะเน็ตนี่กดไลค์ก็ผิดวิจารณ์หมาก็ติดคุกครับเรื่องนี้เป็นข่าวที่อนุสนธิมาจากการที่คณะนักศึกษากับประชาชนยกขบวนนั่งรถไฟไปจะไปตรวจสอบเดินทางไปหัวหินไปตรวจสอบอุทยานราชพฤกษ์คณะคสช.โดยผบ.ทบ.ก็ทำการล็อกนักศึกษาไว้ที่สถานีบ้านโป่งแล้วหลังจากนั้นก็ตามเก็บครับกรณีนี้เป็นกรณีของคุณธนกรกับคุณธเนศกลายที่ผมต้องเก็บมาเป็นข่าวต่างหากแยกจากข่าวเรื่องการทุจริตกินหัวคิวก็เพราะเป็นข่าวที่มันใหญ่ในโลกข่าวมากครับกรณีคุณธนกรเนี่ยก็แน่ชัดแล้วคือคุณธนกรนี่เดินทางไปกับคณะของจ่านิวด้วยที่ไปจะไปหัวหินเนี่ยนะฮะแล้วก็ถูกบล็อกไว้แล้วหลังจากนั้นก็มาตามจับคุณธนกรถูกจับพอถูกจับเสร็จเขาก็เอาโทรศัพท์เนี่ยมาดูครับปรากฏว่ามีการกดไลค์ในบางข่าวซึ่งเกี่ยวข้องเชื่อมโยงไปถึงเรื่องสถาบันก็เจอคดี112เข้าไปไอ้กดไลค์ก็เจอคดีพระบัญญัติคอมพิวเตอร์เข้าไปเรื่องนี้มันก็มาช็อกความรู้สึกของคนทั้งโลกเพราะขณะนี้ทั้งโลกเนี่ยเขาใช้ LINE เขาใช้Facebook แล้วเขาก็กดไลค์กันเป็นประจำไม่มีประเทศไหนในโลกครับกดไลค์แล้วก็ผิดนะแต่ประเทศไทยกดไลค์ก็ผิดได้ข่าวต่างประเทศก็สนใจสิครับและที่สนใจไปกว่านั้นก็คือในการกดไลค์และการมีการเชื่อมต่อข่าวนั้นเนี่ยมีข่าวที่วิจารณ์พูดกันและกันแหนต่อสุนัขทรงเลี้ยงคือคุณทองแดงอยู่ในนั้นด้วยเลยเจอคดี112เรื่องข่าวหมิ่นหมาคือข่าวนี้เขาออกไปในอีกลักษณะหนึ่งตรงๆอย่างนี้ครับปรากฏว่าข่าวของคุณธนกรเรื่องหมิ่นสุนัขกับเรื่องกดไลค์ก็ผิดเนี่ยได้กลายเป็นข่าวใหญ่ในหลายสำนักข่าวในต่างประเทศทั้งในอเมริกาในสหภาพยุโรปสำนักข่าวใหญ่ๆออกหมดเลยครับอัลจาซีร่า CNN แล้วลองคิดดูนะครับข่าวหมิ่นหมาก็ผิด112โทษจำคุก15ปีสูงสุดข่าวกดไลค์ก็ผิดพระบัญญัติคอมพิวเตอร์2ข่าวนี้กลายเป็นข่าวโจ๊กระดับโลกไปเลยครับไม่แน่ใจว่าคุณโอไมค์ก๊อดที่อยู่ที่สหรัฐอเมริกาได้เห็นข่าว
นี้หรือเปล่าเพราะเขาเอาไปเป็นข่าวตลกด้วยนะครับนอกจากเป็นข่าว CNN ข่าวรายงานทั่วไปแล้วยังมีข่าวตลกอีกครับรายการตลกเอาไปล้อกันนายธนกรนี่ถ้าเป็นผู้แทนก็สงสัยสมัครคราวหน้าได้แน่ดังทั้งโลกแล้วครับก็ถึงบอกว่าผมไม่อยากให้ใครเรียกคุณพยายามอย่าเรียกคุณได้ไหมเพราะอะไรไม่เรียกคุณครับในเมื่อหมาตัวนึงเรียกคุณแล้วผมอ่ะคุณทองแดงตอนนี้ก็ท่านสิ้นชีวิตแล้วนะครับได้ทราบข่าวใช่ไหมครับมีการรายงานการเสียชีวิตของคุณทองแดงนี่โอ้โหละเอียดยิบทีเดียวปรากฏว่าข่าวที่โด่งดังกรณีกดไลค์ก็ผิดวิจารณ์หมาก็ติดคุกเนี่ยนะฮะกรณีของคุณธนกรนั้นเป็นข่าวที่ร่วมกันกับกรณีของคุณธเนศครับทำให้ข่าวเรื่องการติดตามทุจริตหรือการทุจริตราชภัฏใหญ่โตเกินกว่าที่จะควบคุมได้แล้วนั่นก็คือคุณธเนศนี่ก็เดินทางไปกับเขาแล้วแกก็ป่วยผมดูข่าวที่แกถูกจับนะฮะตัวเล็กๆผอมๆแกนอนป่วยอยู่โรงพยาบาลครับปรากฏว่าทหารไปจับตัวถึงเตียงโรงพยาบาลเลยโอ้โหข่าวนี้มาเลยเป็นข่าวเหตุการณ์ใกล้ๆกันกับกรณีคุณธนกรเนี่ยแหละครับก็คือการปราบปรามไม่ใช่คือการจับกุมต้องการจะปรามไม่ให้ข่าวการติดตามทุจริตของทหารเรื่องราชภัฏนี้ให้ขยายตัวไปเล่นวิธีนี้กับปรากฏข่าวยิ่งขยายไปใหญ่เพราะว่าองค์กรสิทธิมนุษยอิสิทธิมนุษยชนใหญ่2 องค์กรของโลกนะฮะคือ Amnesty International กับ Human Rights Watch ทำหนังสือเรียกร้องกดดันมาที่รัฐบาลคุณประยุทธ์เป็นกรณีพิเศษเรื่องการจับตัวคุณธเนศจากเตียงครับไอ้จับจากเตียงก็เป็นเรื่องใหญ่พอสมควรแล้วล่ะครับจับแล้วหายไปด้วยครับ7วันไม่รู้เป็นหรือตายเขาป่วยอยู่อันนี้เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงนะครับเอาละมาถึงข่าวที่8ข่าวที่8นี้เป็นข่าวเรื่องการใช้แรงงานทาสเป็นข่าวอยู่ในหมวดของกลุ่มข่าวสิทธิเลือกเมื่อสิทธิมนุษยชนนะครับเป็นข่าวที่ต่อเชื่อมระหว่างการใช้แรงงานทาสและมีนายตำรวจที่เป็นพนักงานสอบสวนหัวหน้าคดีดำเนินคดีกับผู้ที่ใช้แรงงานทาสคือพลตำรวจตีประวินนะฮะแล้วล่าสุดก็คือการลี้ภัยไปอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียจากเรื่องการใช้แรงงานทาสนี้ก็มีมาก่อนที่คุณประวินเนี่ยจะลี้ภัยนะครับนั่นก็คือมีการใช้แรงงานของคนพม่ามีการใช้แรงงานของชาวโรฮิงญาที่หนีตายมาจากสงครามภายในนะครับหนีความอดอยากมาทำงานกันที่ในเมืองไทยเรื่องงานหนักๆที่เขารับไม่อั้นก็คือหาคนทำไม่ค่อยได้ก็คืองานประมงครับข่าวนี้ได้ถูกสหภาพยุโรปทำการให้ใบเหลืองก่อนที่จะมีการบอยคอตความบาดการซื้อสินค้าประมงจากไทยเมืองนอกนี่เขาถือว่าการใช้แรงงานทาสนี่เป็นอาชญากรรมสำคัญของทางมนุษยชาตินะครับเป็นอาชญากรรมที่โหดร้ายต่อมนุษย์เพื่อนมนุษย์ด้วยกันดังนั้นผลิตอะไรมาก็ตามทีเขาจะใช้วิธีการไม่ซื้อสินค้าประเภทนี้ข่าวนี้ผมให้ความสำคัญเพราะว่าทาง BBC นอกจากลงข่าวติดต่อกันหลายครั้งแล้วยังทำคลิปครับคลิปเหตุการณ์การใช้แรงงานทาสและความโหดร้ายจากการใช้แรงงานทาสในทางประมงออกเผยแพร่ทั่วโลกผมคิดว่าจะมีคลิปอันเดียวของ BBC ปรากฏล่าสุดมีคลิปข่าวสารคดีของหนังสือพิมพ์ The Guardian นี่หนังสือพิมพ์ The Guardian นี้ก็เป็นหนังสือพิมพ์ใหญ่นะครับ
ในต่างประเทศทำคลิปข่าวโดยสัมภาษณ์จากเหยื่อของแรงงานทาสที่รอดตายมาแล้วคลิปข่าวนี้มีรูปโยงไปถึง CP ฮะเต็มๆเลยโยงไปถึงTesco Lotus ในเมืองไทยที่เป็นบริษัทมีสายสัมพันธ์กับอังกฤษแล้วก็โยงไปถึงห้างสรรพสินค้าใหญ่แบบเดียวกันกับ Tesco Lotus นี่นะฮะในอเมริกาคือ Walmart และCosco ว่าเป็นผู้รับสินค้าจากเครือ CP ครับผมถือว่านี่คือการประจานกันอย่างรุนแรงที่สุดถ้าใครจะเป็นเสื้อเหลืองหรือไม่เห็นด้วยกับข่าวของเราจะบอกว่าโอ้ไอ้พวกหนังสือนี้สงสัยทักษิณจ้างแล้วมั้งแบบเดียวกับข่าวพม่า ผมก็จะเล่าให้ฟังว่าถ้าเขาออกสารคดีขนาดนี้เปิดประเด็นกับ CP ขนาดนี้ CP เนี่ยเขาก็มีทนายความเขาเป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดนะครับส่งออกเป็นบริษัทข้ามชาติของไทยที่ใหญ่ที่สุดคือ CP เนี่ยถ้าไม่จริงเขาฟ้องแล้วครับปรากฏเรื่องข่าวคลิปนี้ออก CP ไม่กล้าฟ้องครับจนถึงวันนี้ข่าวนี้กระจายทั้งในต่างประเทศกระจายทั้งในประเทศไทยฟ้องที่อังกฤษก็ได้ครับฟ้องที่อเมริกาก็ได้ CP มีบริษัทสำนักงานอยู่ในอังกฤษในอเมริกานะครับดังนั้นต้องยืนยันว่านี่คือของจริงดังนั้นข่าวการละเมิดสิทธิมนุษยชนนี้ถูกตีกระหน่ำด้วยข่าวการลี้ภัยของพลตำรวจตรีประวินในฐานะเป็นพนักงานสอบสวนหัวหน้าทำคดีใหญ่ว่าใครบ้างที่เกี่ยวข้องกับการค้าทาสแล้วก็โยงไปถึงนายทหารหลายคนครับโยงไปถึงฝ่ายปกครองโยงไปถึงตำรวจไอ้ตำรวจเป็นผู้ต้องหาไม่เป็นไรพอโยงไปถึงทหารเท่านั้นแหละครับมีการสั่งย้ายทันทีครับสั่งย้ายคุณประวินไปอยู่4 จังหวัดภาคใต้ในเขตพื้นที่ของการค้าทาสทันทีคุณประวินก็รู้ทันทีว่านี่จะส่งฉันไปตายแล้วแล้วถ้าคุณประวินไปนะครับเราก็จะเห็นการสังหารนายตำรวจที่โหดร้ายที่สุดจากการทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาคุณประวินจึงลี้ภัยไปอยู่ออสเตรเลียข่าวการลี้ภัยก็ติดตามข่าวการละเมิดสิทธิมนุษยชนเรื่องการใช้แรงงานทาส BBC ก็ออกข่าวใหญ่ของคุณประวินอีกแล้วอย่างนี้คสช.เหลืออะไรครับมันส่งผลต่อเศรษฐกิจแน่นอนนะฮะส่งผลแน่นอนเลยข่าวที่9ครับเป็นข่าวอยู่ในหมวดของระบบศาลสั่นสะเทือนที่สุดนั่นคือการตัดสินของศาลให้ประหารชีวิตนักจำเลย2คนชาวพม่าที่ขณะนี้มีการประท้วงอย่างรุนแรงในพม่าจนถึงขั้นผู้บัญชาการทหารสูงสุดของพม่าต้องยื่นเรื่องมาถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณขอให้ทบทวนเรื่องการลงโทษ2แรงงานพม่านี้เรื่องนี้เราก็พูดไปแล้วนะครับเมื่อวันจันทร์ในรายการรู้เขารู้เราผมถือว่าข่าวนี้เป็นข่าวใหญ่เพราะว่าเป็นผลสะเทือนมาจากการไม่เชื่อถือกระบวนการยุติธรรมของไทยซึ่งไม่ใช่เพิ่งมีเฉพาะกรณีจับแพะของชาวพม่า2คนนี้นะครับเรื่องการจับแพะในประเทศไทยนี่แม่เป็นข่าวหลายเรื่องเหลือเกินโดยเฉพาะกระบวนการยุติธรรมที่จะจับแพะและปล่อยแพะได้นะครับรวมถึงการเจรจาต่อรองได้ไม่ตรงไปตรงมา
อันนี้กระบวนการยุติธรรมเสียหายมาก10ปีที่ผ่านมานี้การลงโทษคู่ขัดแย้งทางการเมืองถ้าคดีของคนนามสกุลชินวัตรแล้วก็ไม่มีรอดนะครับถ้าเป็นพวกเสื้อแดงแล้วจัดการทันทีแต่ถ้าเสื้อเหลืองยึดสนามบิน5ปีแล้วยังไม่ฟ้องล่าสุดเห็นไหมครับนายกรัฐมนตรีประกาศกระชับพื้นที่หรือประกาศฆ่าประชาชนรองนายกรัฐมนตรีคุณสุเทพเป็นประธานจัดการผู้บัญชาการทหารบกมารับลูกมีทหารออกมาภาพก็เห็นชัดว่ายิงประชาชนเป็นยังไงฮะไม่ผิดฮะปปช.แล้วอย่างนี้เนี่ยจะให้พม่าเขาเชื่อกระบวนการยุติธรรมของไทยได้อย่างไรดังนั้นใครจะมาตำหนิพม่าจะไปตำหนิปั้นข่าวว่าทักษิณว่ายิ่งรักพรรคเพื่อไทยไปยุให้คนพม่าประท้วงก็ลองคิดดูเถอะครับว่าคนที่ให้ข่าวนี้เองเนี่ยทีแรกก็เป็นข่าวออนไลน์ผมก็ไม่ว่าอะไรแต่ล่าสุดมาได้ทราบข่าวว่าเป็นข่าวของรัฐบาลออกเองครับคสช.ออกเองคสช.นี่ก็เก่งนะครับในเมืองไทยนี่ใครระเบิดกูจับไม่ได้เกิดเหตุใครฆ่าฝรั่งตายกรณีนี้ก็จับไม่ได้แต่จับได้พม่าแต่วันนี้แหล่งข่าวของคสช.ในประเทศยังทำไม่ได้ดันไปรู้แหล่งข่าวต่างประเทศแล้วไปรู้แหล่งข่าวในพม่าเปิดข่าวมาว่าเกิดจากพรรคเพื่อไทยไอ้อย่างนี้ผมว่าไร้เดียงสาจริงๆนะครับแต่ไม่เป็นไรครับก็ถือว่ากระแสข่าวด้านหลักที่พม่าประชาชนประท้วงคำตัดสินของศาลไทยนี้ส่งผลสะเทือนต่อกระบวนการยุติธรรมไทยที่เราต้องพิจารณาด้วยครับวันนี้ผมเชื่อว่าเรื่องนี้ศาลถอยยากมากถอยก็เสียศาลจะบอกว่าถ้างั้นเดี๋ยวไปปล่อยชั้นอุทธรณ์ก็แล้วกันถ้าจะปล่อยเพราะเหตุนี้ศาลก็พังฮะเดินหน้าก็มีปัญหาถอยหลังก็ยากนี่แหละครับผมถึงบอกว่าระบบศาลสมัยใหม่นะครับระบบรัฐสมัยใหม่นั้นมันต้องทำอะไรตรงไปตรงมาครับแล้วถ้าเราเป๋กันมาอย่างนี้10กว่าปีแล้วมีรูปประทับเห็นชัดก็เจอปัญหาอย่างนี้แหละเอาละครับข่าวสุดท้ายครับเป็นข่าวที่10วังวิกฤตเศรษฐกิจเจ๊งที่ผมให้จับเป็นกลุ่มข่าวเดียวกันเพราะว่าวิกฤตที่เกิดขึ้นวันนี้เนี่ยมันหนีอธิบายเป็นอื่นไม่ได้จริงๆครับคุณโอ้ไมค์ก็อดไม่ทราบว่าจะเห็นด้วยกับผมหรือเปล่าที่ผมจะกราบเรียนต่อไปนี้นะครับครับผมลองฟังดูนะครับคือเดิมเนี่ยเราพยายามจะหลีกเลี่ยงเรื่องข่าวของวังว่าวิกฤตวันนี้เนี่ยไม่เกี่ยวกับวังเลยนะครับแต่ว่าถ้าเราจะมองข่าวใน10ปีและโดยเฉพาะในช่วงท้ายขณะนี้เนี่ยของเหตุการณ์ที่รัฐประหารไม่เลิกกันสักที ตั้งแต่19กันยา2549ทำให้การวิเคราะห์ข่าวเนี่ยเราไม่สามารถจะก้าวข้ามหัวข้อนี้ได้เพราะถ้าเราก้าวข้ามหัวข้อนี้จะทำให้เราอ่านเหตุการณ์อนาคตยากมากอะไรที่บอกว่าวังวิกฤตผมถามหน่อยเถอะครับคุณโอ้ไมค์ก็อดวันนี้เนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านทรงพระเจริญพระชนมายุมากแล้วแล้วการที่พระองค์ท่านปรากฏพระวรกายให้เห็นครั้งล่าสุดนะครับก็คือการรับคำปฏิญาณตนของศาลอัยการและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เข้าไปพร้อมๆกันทหารก็ไปอัยการก็ไปศาลก็ไปปกติเขาไม่ได้เข้ารวมกันอย่างนี้นะครับศาลก็ศาลอัยการก็อัยการแล้วภาพถ่ายทีวีที่ออกมาเนี่ยผมก็ดูละเอียดผมก็เคยเข้าไปรับเครื่องราชเข้าไปในวังเหมือนกันไม่มีอะไรรีบร้อนขนาดนี้ฮะ
ผมเห็นชัดเลยพอเปิดประตูเท่านั้นครับผู้พิพากษาข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ 3-4 หน่วยงานรีบเดินๆๆๆๆๆใช้เวลาน่าจะไม่เกิน2นาทีฮะปฏิญาณตนเสร็จเรียบร้อยปึ๊บออกเลยแล้วพระองค์ท่านก็ทรงประทับในลักษณะที่ไม่ไหวติงแล้วจากภาพถ่ายนะฮะภาพข่าวที่ออกมาทางทีวีระยะสั้นๆถามว่าณวันนี้เนี่ยถ้าพูดถึงด้วยธรรมชาติเนี่ยนะครับท่านยังสามารถที่จะปฏิบัติพระราชกรณียกิจได้เป็นปกติหรือครับผมเชื่อว่าเอาเถอะครับจะว่าอย่างไรก็ตามทีแม้ท่านใครจะบอกว่าท่านมีพระอนามัยสมบูรณ์แต่ในทางปฏิบัติเนี่ยควรหรือยังครับที่จะมีการแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ขึ้นอย่างเป็นทางการควรหรือยังครับคุณโอไมกอดแต่ว่าถึงวันนี้ยังไม่มีการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการเลยเพราะอะไรครับผมในสายตาผมเองถ้าผมมองนะฮะมันก็คงคิดว่าคงไม่จำเป็นเกี่ยวกับการตั้งผู้สำเร็จราชการเพราะทางด้านกฎของในวังเองผมก็จำชื่อไม่ได้แล้วเขาเรียกอะไรกฎมณฑลบาลหรืออะไรเนี่ยมันก็มีพระบรมอยู่แล้วที่จะเป็นผู้สืบสันดานต่อใช่ไหมฮะที่ถ้าจะไปตั้งผู้สำเร็จราชการก็หมายถึงว่ายังไม่มีการแต่งตั้งสมเด็จขึ้นมาแต่นี่พระองค์ท่านก็เป็นตัวแทนต่อไปแล้วใช่ไหมก็คือเราคุยกันแบบชาวบ้านคุยกันคือไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับอะไรไอ้112นะฮะหมายถึงว่าอ้าวถ้าไหนเมื่อพ่อตายลูกก็ขึ้นมาก็ประกาศอยู่แล้วอยู่ในทุกอย่างอยู่แล้วไอ้คำว่าตั้งผู้สำเร็จราชการขึ้นมาแทนเนี่ยมันเพื่ออะไรล่ะใช่ไหมครับถ้าเขาเสียชีวิตไปโอเคลูกชายก็ขึ้นมาก็จบใช่ไหมครับคือนี่ผมมองนี้แล้วถ้างั้นจะถามคำถามคุณโอไมค์กอดต่อว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยทำไมจึงยังไม่มีการแต่งตั้งรัชการใหม่ล่ะครับในขณะทั้งที่เราก็เห็นว่าพระองค์ทรงพระเจริญพระชนมายุมากเหลือเกินแล้วขณะนี้จนกระทั่งไม่อาจจะปฏิบัติพระราชกรณียกิจได้เป็นปกติแล้วก็อาจจะมองกลับไปสองด้านก็ได้ใช่ไหมในเมื่อพวกกษัตริย์เองเขาก็เกรงกลัวเหมือนกันว่าจะตกงานกันใช่ไหมก็เลยต้องดันอีกคนนึงเพื่อจะมาเป็นเกาะคุ้มกันเขาอีกฝ่ายนึงก็จะใช่ไหมต่อต้านการดันอีกคนเพราะความถูกต้องแล้วก็อยู่ที่ผู้ชายไม่ใช่อยู่ที่ผู้หญิงประเมินนี้ใช่ไหมก็คือกลุ่มหนึ่งมันก็มีสองกลุ่มอยู่ในนั้นอยู่แล้วว่าคืออย่างที่เราเคยคุยกันนอกรอบก็หมายถึงว่าคนหนึ่งมันคุมง่ายหน่อยคนมันคุมยากหน่อยอะไรประมาณนี้ใช่ไหมแล้วก็คือจะให้พูดแบบชาวบ้านจริงๆก็มันก็เหมือนละครลิงอะเนาะกลุ่มใครออกมาเชิดกลุ่มใครออกมาอะไรเงี้ยคือเชิดกันไปเชิดกันมาจับแต่งตัวแล้วก็จับกลับไปนั่งอย่างเก่าอะไรประมาณนี้คือก็รู้กันเนี่ยคุยมากกว่านี้ก็ไม่ได้ฮะครับทั้งหมดเนี่ยครับเป็นสิ่งที่ในเมืองไทยวิจารณ์อะไรกันไม่ได้เลยได้แต่คิดกันเราที่อยู่ในต่างประเทศพยายามอย่างยิ่งครับที่จะไม่กระทบกระเทือนใจพี่น้องประชาชนทุกฝ่ายแต่ว่าในเรื่องการข่าวเนี่ยเราต้องอ่านเหตุการณ์เราต้องการอ่านสถานการณ์ว่าบ้านเมืองมันจะไปต่อไปอย่างไรเมื่อได้สอบถามคุณโอไมค์ก็จะเห็นว่ามันเป็นวิกฤตอยู่ในนั้นนะครับมีการอย่างที่คนไทยเข้าใจอย่างที่ว่าเนี่ยแต่ที่ผมยกเป็นรูปธรรมว่าจริงๆแล้วเนี่ยครับแม้พระองค์ท่านจะทรงอยู่ในราชบัลลังก์นะครับทรงมีพระราชอำนาจต่อไปแต่ว่าเมื่อพระองค์ท่านอยู่ในสถานะที่เจริญพระชนมายุอย่างมากผมว่าการตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์จะตั้งสมเด็จพระบรมก็ได้หรือจะตั้งใครก็แล้วแต่ตามพระราชอัธยาศัยของท่านเนี่ยเป็นสิ่งที่คนไทยตั้งคำถามว่าทำไมหนอไม่แบ่งเบาภาระพระองค์ท่านบ้างจะต้องให้พระองค์ท่านมานั่งรับงานตลอดทุกงานเซ็นชื่อทุกเซ็นชื่ออย่าลืมนะครับลายพระราชอัธยาศัยพระประมาภิไธยเนี่ยจะต้องมีการเซ็นชื่อกันตลอดไม่ว่าเรื่องจะแต่งตั้งนายพลเรื่องในเรื่องของออกกฎหมายต่างๆเนี่ยซึ่งณวันนี้เนี่ยครับ
ถ้าโดยเหตุโดยผลแล้วน่าจะมีผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เพื่อให้การปฏิบัติพระราชกรณียกิจและระเบียบการงานของรัฐนี่ราบลื่นไปทุกด้านก็ทำไม่ได้รวมทั้งมีอีกเรื่องหนึ่งคนเขาก็ตั้งคำถามแปลกที่สุดผมจะขอโอกาสนี้มาถามคนที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาอย่างคุณโอไมกอนสักหน่อยนะครับใครก็รู้ความจริงครับว่ารัชทายาทมกุฎลูกชายของสมเด็จพระบรมสี่ท่านที่เกิดจากยุวธิดาวันนี้มีฐานะเคยได้รับการสถาปนานะครับเป็นพระราชวงศ์สี่ท่านอยู่ที่ฟลอริดาไหมครับที่ข่าวเขาว่าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวคุณช่วยโอไมก็ช่วยไขข่าวหน่อยเถอะในฐานะคนอยู่อเมริกานะครับทำไมยังกลับประเทศไทยไม่ได้แล้วอยู่ๆก็จะมีข่าวจากราชโอรสของสมเด็จพระบรมทั้งสี่พระองค์เนี่ยออกมาเป็นระยะระยะท่านก็อยากจะกลับเมืองไทยแต่ยังกลับไม่ได้มันเพราะอะไรมีข่าวอย่างนี้ไหมครับที่อเมริกาครับมีครับแต่อย่าให้พูดเลยทำไมอยู่อเมริกายังพูดไม่ได้ล่ะครับไม่เดี๋ยวทางนี้ทางสถานีอาจจะมีปัญหาจะคุยนอกรอบได้ผมว่าสถานีก็คงไม่มีปัญหาแล้วครับเพียงแต่ผมนำมาประกอบข่าวว่าทั้งหมดเนี่ยครับก็มีข่าวคนอยู่ในอเมริกาก็รับทราบกันหมดว่าอยู่ที่ฟลอริดาแล้วก็ท่านก็อยากจะกลับบ้านแต่กลับไม่ได้จะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่นะครับผมคิดว่าเราได้ทำหน้าที่ของเราในฐานะคนไทยผู้รักชาติและรักบ้านเมืองอยากจะเห็นบ้านเมืองเนี่ยผ่านวิกฤตต่างๆไปได้ก็นำข่าวต่างๆมาให้ท่านเห็นว่าเมื่อมีวิกฤตแล้วคสช.ก็เข้ามายึดอำนาจโดยข้อมูลก็เป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังวิกฤตนั้นผู้สนับสนุนอยู่เบื้องหลังกปปส.แล้วตนอ้างเข้ามาเพื่อจะมาปฏิรูปประเทศปฏิรูปประชาธิปไตยเพื่อจะมาปราบปรามการทุจริตเพื่อที่จะมาจัดการปรองดองมันเป็นไปไม่ได้หมดแล้วครับทั้งหมดนี้แหละครับเราต้องรู้ข่าวเช่นนี้แล้วเราถึงจะรู้อนาคตได้ซึ่งข่าววังวิกฤตนี้เองครับเป็นข่าวที่มันติดอยู่ในหัวใจของคนที่มาลงทุนในประเทศไทยจะบอกว่าไม่รู้ไม่ได้หรอกครับเขาก็วิตกกังวลเขาต้องคนที่ลงทุนเป็นพันล้านหมื่นล้านแสนล้านนั้นเขาต้องรู้ข่าวภายในประเทศชัดเจนที่สุดสื่อมวลชนต่างๆก็ทำหน้าที่บอกข่าวแก่เขานักลงทุนญี่ปุ่นก็อ่านอาซาฮีชิมบุนอ่านแหล่งข่าวของญี่ปุ่นนักลงทุนยุโรปก็อ่านแหล่งข่าวหนังสือพิมพ์ต่างๆของเขาด้วยเหตุนี้เองครับจะเห็นได้ว่าช่วงนี้หุ้นตกลงเรื่อยๆนะครับมีการเทขายหุ้นเปิดตลาดมาก็ติดลบติดลบยังไม่มีข่าวบอกว่าหุ้นนี่ฟื้นทันทีเลยครับมีแต่ทรุดลงเรื่อยๆทรุดลงเรื่อยๆเกิดจากการถอนทุนในตลาดหลักทรัพย์รวมตลอดถึงนโยบายของคสช.เองครับที่ไม่สามารถจะแก้ปัญหาจากการที่1เป็นเพราะว่าขาดวุฒิภาวะกับ2ไม่ยอมรับแนวทางการช่วยเหลือประชาชนคนยากจนเกษตรกรเรื่องการจำนำหรือเรื่องการประกันราคาพืชผลทางการเกษตรทำให้เศรษฐกิจตกต่ำลงมากเพราะพืชผลทางการเกษตรราคาตกต่ำประชาชนยากจนและเมื่อเจอต่างประเทศบอยคอตอีกจากข่าวต่างๆเหล่านี้คุณสมคิดจาตุศรีพิทักษ์คงต้องเปลี่ยนชื่อเป็นสิ้นคิดซะแล้วมั้งครับมีคนบอกว่าไอ้ที่หวังไว้กับคุณสมคิดนั้นไม่มีทางแล้วนะครับนี่ก็เป็นข่าวสุดท้ายครับที่ผมจะนำเสนอในสรุป10ข่าวสำคัญในสถานการณ์เปลี่ยนผ่านครับ
ก็ขอจบลงเท่านี้แหละครับมีข้อคิดเห็นยังไงครับเชิญครับยังไงก็ขอเสริมไปเลยก็แล้วกันคือเมื่อกี้ที่คุยกันก็คิดว่านะฮะอย่างคนเขาคุยกันที่นี่เขาก็บอกว่าทางเลือกเยอะใช่ไหมถ้ากลับไปแล้วก็อีกคนไม่ต้องการให้กลับแล้วก็ถ้าทางเลือกเยอะเนี่ยก็อาจจะเป็นสาเหตุของการศึกสายเลือดขึ้นมาก็ได้นะฮะแล้วก็เรื่องเศรษฐกิจเนี่ยผมก็อยากถามท่านสสสนายนิดนึงว่าทั้งจีนเอ่ยพม่าเอ่ยใช่ไหมทุกคนหรือว่าพวกที่มาลงทุนในประเทศไทยเนี่ยแต่ทำไมญี่ปุ่นใช่ไหมเงียบกริบไม่มีการออกมาแถลงการหรือแถลงข่าวหรืออะไรเกี่ยวกับการลงทุนในประเทศไทยเลยหรือว่าเกี่ยวกับการเมืองไทยเนี่ยทำไมญี่ปุ่นเงียบหรือว่าเขาลงทุนมากอยู่ในประเทศไทยเลยไม่อยากโจมตีอะไรมากมายหรือเปล่าก็ไม่ใช่คำถามอ่ะหมายถึงก็สนทนากันอยู่เนี่ยใช่ไหมครับเอ๊ทุกประเทศลุยกันเต็มที่ทั้งยุโรปก็ลุยกับไทยญี่ปุ่นเองมีเงินอยู่ในไทยเป็นเท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่ไม่พูดอะไรเลยท่านพอจับพอได้ไหมครับตรงนี้เป็นการสนทนาที่เป็นคำถามอยู่ในเนื้อนะครับก็มีโอกาสก็คุยสักทีก็ดีเหมือนกันนะฮะเอาตรงนี้สั้นๆครับคือญี่ปุ่นเนี่ยเขาเป็นพ่อค้าเต็มๆในช่วง60กว่าปีที่ผ่านมาหลังแพ้สงครามเนี่ยนะครับสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยญี่ปุ่นได้แปรรูปรัฐเป็นรัฐทางการค้า 100% ไม่มีกองทัพของตัวเองดังนั้นบทบาทของญี่ปุ่นคือบุกทางการค้าอย่างเดียวข่าวเกี่ยวกับการกดดันทางการเมืองต่างๆต่อการสร้างต่อการปกครองด้วยระบบเผด็จการการทำลายประชาธิปไตยเนี่ยจึงเป็นบทบาทของกลุ่มอเมริกายุโรปและออสเตรเลียเห็นชัดนะญี่ปุ่นนั้นเขาจะเรียกว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจเรื่องอะไรก็แล้วแต่แกจะเอาประโยชน์อย่างเดียวแต่ขณะจะเอาประโยชน์อย่างเดียวจากการค้าขายเนี่ยแกก็ไม่ไหวเหมือนกันครับแม้จะไม่มีข่าวในเรื่องของการแสดงบทบาทแต่ปรากฏว่าจากการเดินทางไปญี่ปุ่นหลายครั้งของคุณประยุทธ์จันทร์โอชาไปเจอนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเองก็จุกกลับมาทุกครั้งครับเพราะทุนของญี่ปุ่นนั้นก็อยู่ในกลุ่มทุน G8กลุ่มไจแอนต์8หรือกลุ่มประเทศร่ำรวย8ประเทศนะครับซึ่งมันมีโยงทุนเกี่ยวพันกันในหลายด้านนะครับและทุนเฉพาะของญี่ปุ่นที่ลงทุนในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นระบบเครื่องไฟฟ้าหรือว่าจะเป็นเรื่องรถยนต์เนี่ยตอนนี้ก็ย้ายฐานไปอยู่ต่างประเทศอย่างเงียบแต่ข่าวน่ะมีแน่ในประเทศไทยข่าวดังแต่ตัวญี่ปุ่นไม่กระโตกกระตากเพราะเขาเป็นพ่อค้าทั้งหมดนี้มันบ่งบอกให้เห็นเองครับคุณโอ้ไมค์กอดว่าสถานการณ์ของไทยนั้นมันมีปัญหาวิกฤตหลายด้านดังที่เราทำหน้าที่ในการวิเคราะห์มานี้นะครับก็เห็นชัดเจนนะครับกระนั้นผมไม่โกรธญี่ปุ่นแล้วล่ะเชิญครับเก๋ครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับแล้วก็ครับเชิญครับครับเป็นความข้องใจที่คนทั้งประเทศถามเหมือนกับที่คุณสวิสกาถามเนี่ยครับเราต้องขมวดประเด็นให้ชัดเจนเลยครับไม่ต้องสงสัยอีกแล้วนั่นก็คือนี่คือผลงานชิ้นโบดำชิ้นแรกของประธานปปช.ซึ่งเขาคารหานินทากันมาตั้งแต่ต้นว่าได้รับไฟเขียวจากคสช.ครับด้วยคะแนนเสียงการลงมติ
ที่ไม่เอาผิดคุณประยุทธ์เนี่ยนะ7-0นะครับไม่มีใครเห็นต่างเลยครับแสดงว่าไอ้ปปช.ที่เป็นประธานก็เป็นลูกน้องของคสช.ชัดเจนไอ้อีกที่มีอยู่ในนั้นก็กลัวหัวหดครับและทำไมต้องกลัวหัวหดเพราะนี่คือคำสั่งพูดกันตรงๆเลยครับคนที่จะติดล่างแหไม่ได้มีเฉพาะอภิสิทธิ์คุณสุเทพแล้วคุณอนุพงษ์เผ่าจินดาพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาเพราะคนที่ปราบปรามประชาชนฆ่าประชาชนในเหตุการณ์พฤษภาปี53นั้นคุณประวิตรวงษ์สุวรรณก็เป็นรัฐมนตรีกลาโหมครับณเวลานั้นคุณประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีก็เป็นรองผบ.ทบ.ครับเขาจึงเอาประธานคนนี้และใช้อำนาจเผด็จการในการยึดอำนาจนี้มาตัดไฟตรงนี้ด้วยนะครับและศาลก็จะรับลูกทำเป็นไม่รู้เรื่องแล้วครับศาลอาญาก็ถือว่าตอนนี้ให้ไปรอฟังศาลปกครองเรื่องนี้ก่อนที่จะมีการยึดอำนาจนะครับขออธิบายนิดหนึ่งการฟ้องร้องจากผู้เสียหายไปถึงศาลอาญานัดสืบพยานแล้วครับไต่สวนแล้วคุณอภิสิทธิ์คุณสุเทพไปศาลแล้วมีการไต่สวนคดีแล้วและเตรียมนัดสืบพยานแล้วครับในคดีชุดแรกของการฆ่าประชาชนที่วัดประทุมนะครับ6ศพปรากฏว่าประชาธิปัตย์จะเรียกว่าตกลงกันหรือรู้กันระหว่างคสช.ก่อนที่จะมีการยึดอำนาจหรือเปล่าก็ทำทีไปฟ้องแก้เกี้ยวอยู่ที่ศาลปกครองศาลปกครองก็รับเรื่องไว้ทั้งที่รัฐธรรมนูญก็เขียนไว้ว่าศาลอาญาเนี่ยจะต้องให้ความเป็นธรรมนะครับปรากฏว่าพอศาลปกครองรับเรื่องปั๊บศาลอาญาเตะเรื่องออกทันทีเลยครับบอกให้รอฟังคำวินิจฉัยของศาลปกครองในขณะเดียวกันคุณอภิสิทธิ์ก็เข้ามาร้องอยู่กับปปช.บอกว่าคดีนี้เป็นกรณีพิเศษไม่ใช่คดีทั่วไปเป็นคดีนักการเมืองต้องให้ปปช.สั่งพอยึดอำนาจปั๊บเปลี่ยนปปช.ปั๊บเป็นยังไงครับเรียบร้อยเลยไหมฮะแต่ผมบอกนะครับว่าอันนี้แหละเป็นจุดที่จะปะทุทำใหคนที่รักความเป็นธรรมทั่วโลกเขารับไม่ได้หรอกครับคุณยิงประชาชนตายเป็นร้อยศพบาดเจ็บ 2,000 กว่าเราก็เคยจะเอาเรื่องนี้ไปถึงพยายามจะผลักดันให้ไปเข้าสู่ศาล ICC หรือศาลอาญาระหว่างประเทศก็มีการกีดกันกันหลายด้านซะจนวันนี้ยังทำไม่สำเร็จแต่ขอโทษครับมันมีอาจารย์คนหนึ่งที่เสนอที่เราเคยพูดไปแล้วคือเสนอว่าในอนาคตน่าจะมีการตั้งศาลพิเศษเรื่องสิทธิมนุษยชนแล้วพิจารณาคดีพวกนี้ครับก็ตายฟรีอ๋อเขาดำเนินการอยู่แต่ว่าในเรื่องของ ICC เนี่ยมันคอมพลิเคทมากนะครับผมจะต้องขอเวลาต่างหากนะครับแต่ณเวลานี้พอปปช.เตะลูกอย่างนี้ปั๊บขั้นตอนต่อไปศาลปกครองก็ชื่อชัดๆแล้วศาลปกครองก็จะรับลูกจากคดีปกครองรับข้อวินิจฉัยของปปช.ไปใส่แนวโน้มก็จะออกมาอีกเช่นเดียวกันออกมาไม่ผิดอีกพอออกมาไม่ผิดปั๊บศาลอาญาก็บอกฉันไม่มีสิทธิ์ตัดสินคดีแล้วเพราะเขาว่าไม่ผิดเห็นไหมฮะแต่ว่าคดีอย่างนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นประวัติศาสตร์ใครก็ตามทีที่มีอยู่เบื้องหลังการฆ่าประชาชนเป็นบาปที่จะติดตัวไปและโลกเขารู้ครับว่าการฆ่าประชาชนเช่นนี้เนี่ยใครมีเกี่ยวข้องบ้างและผมเชื่อเหลือเกินว่าเมื่อฟ้าเปลี่ยนสีคดีต่างๆเหล่านี้อย่าลืมนะครับคดีในศาลอาญาระหว่างประเทศนั้นไม่มีอายุความเรื่องการฆ่าประชาชนครับถึงแม้แล้วอีกนิดเดียวครับอีกนิดเดียวคื
เมื่อเห็นชัดเจนแล้วว่าไม่สามารถจะหาความยุติธรรมในประเทศได้แล้วเนี่ยน้ำหนักศาลอาญา4จะมากขึ้นแต่ฟังไว้นิดนะครับว่ากรณีนี้ผมถือว่าคสช.โง่ครับถ้าปล่อยให้พิจารณาในศาลอาญานะครับแล้วถ้าศาลอาญาตัดสินออกมาอย่างใดอย่างหนึ่งอันนั้นเนี่ยจะทำให้แรงกระเพื่อมที่จะไปถึงศาลอาญาประเทศจะเผาลงเพราะถือว่าได้ผ่านกระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยแล้วอันนี้เล่นปิดประตูเลยครับเพราะอะไรเพราะคสช.คือผู้ต้องหาแท้ๆในเรื่องนี้นะครับดังนั้นกรณีทำอย่างนี้คิดว่าปลอดภัยก็จะต้องดูต่อไปนะครับว่าบทบาทศาลอาญาระหว่างประเทศจะมากขึ้นครับขอบพระคุณครับก็เนี่ยผมก็มองอีกมุมหนึ่งด้วยนะฮะขอแจมเข้ามานิดหนึ่งก็คิดว่าที่เขาทำก็ทำอย่างนี้ก็เพื่อจะปิดประตูเกี่ยวกับศาลแพ่งด้วยไม่มีฟ้องร้องเรียกทรัพย์สินเรื่องเงินทองอย่างไรพวกนี้ไม่ได้แล้วก็ปิดประตูทางด้าน ICC ด้วยใช่ไหมเพราะกฎของ ICC เท่าที่ทราบเนี่ยหมายถึงว่าทุกอย่างถ้าในประเทศไทยถ้าทางเมืองไทยตัดสินว่าไม่ผิดแล้วก็ไม่สามารถที่จะไปนำเข้าไปฟ้องร้องที่ ICC ได้ก็ผมนี่มุมมองของผมเองนะครับโอเคครับแต่เรียนนิดนึงฮะแต่ว่าการตัดสินอันนี้ไม่ใช่ตัดสินโดยศาลคือเท่ากับไม่ได้ผ่านกระบวนการของศาลเท่ากับผู้เสียหายไม่อาจจะพึ่งระบบยุติธรรมในประเทศได้นั่นเองฮะก็เป็นหัวข้อที่จะต้องถกกันต่อไปนะครับแต่ผมเชื่อว่าหน่วยงานต่างๆในต่างประเทศหรือพี่น้องประชาชนคนไทยผู้รักความเป็นธรรมเนี่ยก็จะต้องหาทางผลักดันให้เข้าสู่กระบวนการศาลระหว่างประเทศให้ได้นะครับครับผม okay. ขอบพระคุณครับครับ